สวัสดีครับอาจารย์จุ้งสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับอาจารย์จุ้งนะครับอาจารย์จุ้งเป็นอะคิโดสายดำใช่ไหมครับสายดำสามด้างครับสามด้างนะครับจริงๆอะคิโดเนี่ยเป็นหลักการของการเป็นมาร์เชลอาร์ตแบบหนึ่งถูกไหมครับครับที่เราต่อสู้โดยใช้แนวความคิดใหม่โดยการที่จะหลอมรวมพลังมากกว่าที่จะแอตแทกกับคู่ต่อสู้ใช่ไหมครับแล้วผมมองว่าจริงๆเราจัดหลักสูตรกับผู้บริหารมาหลายหลักสูตรเนี่ยผมมีความเชื่อว่าแอคิโดเนี่ยมันสามารถจะประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาสร้างมุมมองใหม่ในการรวมพลังให้ทีมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งตอนนี้มันมีกระแสของการชอบในการทำยังไงที่จะเกิด energy เราเรียกว่าการหลอมรวม energy ของทีมนะครับแล้วก็กลายเป็น spiritual quotient หรือว่าเป็น spiritual well-being ด้วยเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนคุยกับอาจารย์จุ้งนิดหนึ่งว่าถ้าเราพูดถึงกรอบความคิดและมุมมองเนี่ยนะครับอะคิโดเองเนี่ยมันต่างจาก martial art หรือว่าต่างจากการศิลปะการต่อสู้อย่างอื่นยังไงครับที่มันแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือการต่อสู้อื่นเนี่ยคือบางครั้งถ้ายิ่งมีการแข่งขันมันก็จะมีการคำว่าแพ้กับชนะครับ okay. แต่ว่าอย่างไอคิโดเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้น เราไม่ได้ดูคู่ต่อสู้ว่าเราจะต้องชนะเขาหรือเราจะแพ้หรือเปล่าแต่ว่าแค่ว่ามีคนมาทำร้ายเราจะหลอมรวมความรู้สึกของเขาตรงนั้นเนี่ยทำให้ยุติอารมณ์รุนแรงโดยที่เขาก็ไม่บาดเจ็บเราก็ไม่บาดเจ็บครับครับแสดงว่าสมัยก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงหลักการบริหารหรือหลักการผู้นำเนี่ยเราจะต้องแข่งขันแทนที่จะแบ่งปันถูกไหมครับครับแต่นี้ถ้าการแข่งขันเนี่ยเวลาต่อสู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเลดโอเชียนก็คือสู้กันแบบเลือดหยดเลยครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราหันกลับมามองเรื่องการวางกลยุทธ์แบบใหม่เรื่องบลูโอเชียนเนี่ยครับก็คือที่ทำยังไงที่จะหลอมรวมพลังดีๆที่ถ้าเกิดสมัยก่อนเรามองว่าแบบพลังลบแต่ถ้าเกิดเรามองพลังที่มันความแตกต่างเนี่ยแล้วก็หลอมรวมให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเราได้พลังจากทีมงานได้พลังจากลูกค้าได้พลังจากคู่ค้าแล้วก็จูงแรงไปในมุมของการสร้างสรรค์ดีๆกับสังคมอันนี้มันน่าจะเอาหลักการของอะคิโดเข้ามาประยุกต์ใช้ได้เลยใช่ไหมครับครับแล้วในแง่ของการที่เราจะคิดอย่างเงี้ยที่ชิปจากแนวคิดของชนะกับแพ้กลายเป็นชนะกับชนะเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถจะรวมพลังตรงนั้นได้ไหมครับครับคือเราก็อุปสรรคอันแรกเลยคือความเชื่อครับความเชื่อเก่าคือเวลามีคนทำร้ายเราเนี่ยปุ๊บความเชื่อเก่าคือเราจะไม่บาดเจ็บเราจะต้องจัดการให้เขาล้มลงมาก่อนก็คือเราจะต้องชนะแล้วเขาจะต้องแพ้แล้วคือแล้วระหว่างที่เราชนะเนี่ยเราบาดเจ็บแค่ไหนก็ไม่รู้อย่างบางทีถ้าเกิดเขาตายหรือเสียชีวิตเราอาจจะแทบปางตายครับแต่ละอย่างไอคิโดคือเราต้องมีความเหมือนกับมีความที่ต้องการที่จะสยบความเครียดแค้นเขาตรงนั้นโดยการที่เข้าไปรวมกับเขาแต่การที่จะเข้าไปรวมเนี่ยปุ๊บโดยธรรมชาติคนเราเวลามีคนจะมาทำร้ายเรามันก็จะเกิดความกลัวอีกความกลัวเราก็จะใช้การปัดปกป้องหรือทำร้ายให้เขาอย่างที่ไปจิ้มตาไปกระทืบเท้าถ้าเกิดเขาไม่ล้มลงเลยเขาก็ทำให้เขามีความฮึกเหิมอยากจะทำร้ายเราเพิ่มขึ้นแต่ไอคิโดคือเราเข้าไปปะทะเข้าไปไม่ใช่เข้าไปปะทะเข้าไปประชิดตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วการประชิดตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาว่าทำร้ายเรายากแต่ถ้าเกิดยิ่งห่างเนี่ยเขาว่าทำร้ายเราง่ายครับงั้นพอเราเข้าไปรวมเขาปุ๊บเราก็ต้องทำลายความกลัวตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วพอเราเข้าไปรวมเขาปุ๊บเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่รู้สึกที่จะมีความต่อต้านหรือสู้กับเราแล้วก็จะควบคุมแรงคอนโทรลแรงเขาว่าได้ง่ายขึ้นและการคอนโทรลนี่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาชนะเขาแล้วถ้าเกิดเขาดึงแรงออกเลยเราสามารถที่จะตามแรงเขาได้ คือเรายอมที่จะตามเขาเพื่อรักษาคอบอดี้ของเรารักษาเวของเราเอาไว้แล้วเราก็สามารถกลับมาคอนโทรลเขาต่อได้อีกโดยที่เราไม่ต้องไปดึงไปยื้อไปแย่งไปผลักไปอะไรกันครับครับอ๋อแสดงว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงชนะกับแพ้เนี่ยเราก็จะต้องหาทางที่จะต่อสู้แล้วก็ถ้าเกิดเขาตัวใหญ่เราก็จะมีความกลัวเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการที่จะเอาชนะให้ชนะร่วมกันเปลี่ยนแรงเปลี่ยนพลังงานที่จะมาต่อสู้ร่วมกันเนี่ย
เราอาจจะต้องเข้ามาเข้าใจไอ้คอของเราก็คือแหล่งพลังงานของเราถูกไหมครับแล้วก็แหล่งพลังงานของเขาใช่เข้าใจคอของเราเข้าใจคอของเขาแล้วคอของเราเขามารวมกันแล้วหมุนไปด้วยกันในทิศทางที่เราต้องการอ๋อฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีทักษะตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็สามารถจะประคองแรงได้ดีขึ้นใช่ไหมครับครับแล้วก็พาแรงจูงแรงไปในทิศทางที่เข้ากับเราเนี่ยน่าจะล้อมรวมกันได้ดีขึ้นแล้วก็ให้เขาเรียนรู้แรงของเราครับแล้วเราก็เรียนรู้แรงของเขาแล้วก็ไปด้วยกันครับครับแล้วอย่างนี้เราจะปกติฝึกทีเดียวได้ไหมครับหรือต้องฝึกเป็นระยะเป็นช่วงๆเพื่อจะสร้างให้เราเข้าใจพลังงานตัวเราแรงของเขาแล้วก็หลอมรวมสกิลหรือทักษะมันก็เหมือนกับทุกๆอย่างที่เราเรียนรู้ครับคือมันก็จะต้องมีระยะเวลาและความสม่ำเสมอครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาศาสตร์นี้เข้ามาใช้ในการบริหารเนี่ยอาจจะทำให้เรากลับมาค้นหาวันเนสกับตัวเราคอของเราดีขึ้นว่าเรามีจุดเด่นมีความสุขตรงไหนในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจคนที่อยู่รอบข้างได้ดีขึ้นครับที่เมื่อกี้อาจารย์จุ้มพูดไว้ท่านใจคือใกล้ชิดมากขึ้นครับใกล้ชิดแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมพลังตรงนั้นเนี่ยให้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดซึ่งตรงนั้นผมว่ามันจะสร้างการยกระดับของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้งตัวเราแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยถูกไหมครับครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราถูกเขาดึงแรงถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยพอถูกดึงแรงไปหรือถูกผลักแรงมาแล้วพยายามจะปัดออกหลบออกแต่ทางคิดโลกคือการที่เราดึงแรงไปเราตามแรงเขาไปการที่เป็นผู้ตามไม่ใช่เป็นผู้แพ้เพราะหลายคนจะคิดว่าพอเราถูกดึงไปตามไปเราเป็นผู้แพ้แต่เราตามแบบมีหลักคอเราไปด้วยแขนและมือเราไปตัวเราไปเราไปอย่างมีหลักเราตามเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเราไปต่อต้านไปสู้กับเขาเสร็จแล้วพอเรารวมเป็นหนึ่งกับเขาแล้วทีนี้เราก็คอนโทรลกลับมาก็ฝึกให้เขาเป็นผู้ตามมาตามเราบ้างมันก็จะเป็นการเราฝึกตามเขาครับให้เขาเป็นผู้นำแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นผู้นำให้เขาฝึกตามเรามันก็จะได้เรียนรู้ไปเรียนรู้กันมาสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเดียวกันครับเยี่ยมเลยครับสมัยก่อนผมเคยเอาศิลปินคนหนึ่งที่เล่นแจ๊สเก่งๆนะครับแล้วมาสร้างหลักสูตรเป็นเราเรียกว่าเป็นลีดเดอร์ชิพไลค์กับแจ๊สแจ๊สก็ผมว่ามีความคล้ายคลึงกับไอคิโดคือว่าแต่ละคนต้องมีความเก่งของตัวเองเพื่อจะอิมโพรไวส์กันได้ถ้าเราเล่นกับคนไม่เก่งเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยสนุกแต่พอเราเก่งเราพลิ้วไหวด้วยกันเนี่ยแทนที่เราจะไปโดดๆของเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไอ้จังหวะของคนรอบข้างเล่าจังหวะของเขามาหลอมรวมกันถ้าภาษาแจ๊สคือคำว่าอิมโพรไวเซชันนะครับตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นในมุมของอาจารย์จุ้งก็คือลีดเดอร์ชิพอิสไลค์กับไอคิโดก็คือการเอามุมของความต่างมาล้อมรวมกันกลายเป็นพลังแล้วก็สามารถจะสนุกแล้วก็ต่อยอดไปด้วยกันนะครับก็อย่างสมมติผมสายดำสายดำเล่นกับสายดำจะรู้สึกสนุกครับแต่พอเคยมีคนถามผมว่าแล้วเวลาผมไปช่วยอาจารย์สอนคนที่สายขาวเนี่ยแล้วผมไม่เบื่อหรอผมมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อเราถ้าเราจะหาคู่ที่สนุกเราก็ต้องฝึกคนที่ไม่รู้ไม่เป็นขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับเราแล้วเราก็จะได้สนุกด้วยกันอ๋อฮะอันนี้ดีเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันถึงหลักการในการสร้างผู้บริหารเนี่ย leadership ก็ต้อง build leader ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นศาสตร์ที่ทำให้ตัวเราเรียกว่าสนุกสนานกับพลังชีวิตของเรามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ฝึกคนอื่นให้เก่งขึ้นแล้วก็ล้อมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวแต่ผมว่าตรงนี้อาจจะต้องให้อาจารย์จุ๊กมาช่วยโค้ชระหว่างทางให้เกิดเป็นเซอร์วิสที่เราพัฒนาร่วมกันในระยะยาวเพราะศาสตร์ทั่วไปเขาจะกลัวว่าถ้ามีคนเก่งกว่าแล้วเขาจะแพ้เขาจะไม่มีชื่อเสียงมีอะไรแต่คิดว่ามันไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งฝึกคนมาเก่งใกล้เคียงกับเราเวลาเราเล่นหมุนแรงกับเขาเราจะสนุกไปด้วยกันครับครับจริงๆอันนี้ก็น่าจะกลายเป็นทีมของลีดเดอร์ชิพเลยนะครับกลายเป็นทีมที่เป็นวันเนสเดียวกันกลายเป็นทีมที่ใช้ energy ล้อมรวมให้กลายเป็น spiritual well-being ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จุ๊กมากเลยครับที่มาแชร์แลกเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีหลักสูตรต่อเนื่องในการที่จะทำตรงนี้ให้กลายเป็นหลักสูตรในการพัฒนา spiritual energy ของผู้บริหารมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์จุ๊กมากเลยนะครับสวัสดีครับ